ก็บออมเงินทองต้องวางแผนเพื่ออนาคตไกลรายการเงินทองต้องวางแผนวันนี้เราคุยกับคุณเกรียงไกรสันติโภชนาหรือคุณปลาทองอดีตหนุ่มวิศวกรที่ตัดสินใจละทิ้งงานประจำอันมั่นคงมาเป็นนักดนตรีครับไปดูกันว่าหลังจากที่เขาออกจากงานมาแล้วเขาเผชิญเหตุการณ์อะไรบ้างคุณผู้ชมครับกลับเข้ามาสู่รายการเงินทองต้องวางแผนนะครับเมื่อสักครู่นี้ผมทิ้งท้ายไว้ในเรื่องของการที่จะออกมาเต็มตัวการเป็นนักดนตรีของพี่ปลาทองครับผมเขามีความกลัวครับตอนนั้นกลัวอะไรบ้างพี่กลัวไม่มีงานครับครับกลัวว่าถ้าเราเล่นไปถึงวันหนึ่งเราจะไม่มีงานต่ออย่างนี้ครับก็3เดือนแรก4เดือนแรกยอมรับเลยว่าแทบไม่มีเลย3เดือนแล้วมันยังไม่ได้ขนาดนี้เลยกลับไปทำงานประจำดีกว่าไม่คิดไม่คิดเลยไม่กลับแล้วมาแล้วสู้เราต้องมุ่งมั่นทำในสิ่งที่เราต้องโฟกัสในงานที่เราต้องการจะทำเต็มที่ครับผมก็เลยเริ่มจากว่าเราก็ถือ iPod อันเดียวสมัยนั้นครับเข้าไปเสนองานเองเลยเราเปลี่ยนโมเดลของว่าเมื่อก่อนทุกคนจะรอโทรศัพท์เข้ามาเรามีวงแบบนี้สนใจไหมเรามีวงแบบนี้สนใจไหมเข้าไปทุกร้านที่เราเล่นหรือร้านที่บางคนไม่คิดว่าจะมีวงดนตรีเราก็เข้าไปร้านกาแฟเนี้ยเราเข้าไปเราได้เล่นด้วยแล้วออกมาดีด้วยวงที่ทำอยู่ในปัจจุบันชื่ออะไรฮะชื่อวง I Hear Band นะครับผมอ๋อเราได้ยินใช่ครับผม I Hear Band ก็จริงๆช่วงแรกมันก็ดูเหมือนเป็นเพื่อนๆมาเล่นกันในร้านกาแฟตอนหลังเนี่ยเราทำบน Facebook เราทำบน Twitter เราทำเว็บไซต์มีบูรณาการหมดทุกอย่างก็คือคนที่มาเล่นเนี่ยก็มีทั้งเด็กวิศวะเด็กดนตรีบ้างไม่ดนตรีบ้างอักษรบ้างอะไรบ้างทำด้วยใจรักอ่ะแล้วสุดท้ายแล้วมันไปได้แล้วก็สุดท้ายเราเป็นวงโซเชียลเน็ตเวิร์คที่ทำเงินได้ครับผมแล้วก็อยู่ได้ด้วยใช้ระยะเวลากี่ปีครับกว่าจะได้มาถึงขนาดนี้ฮะก็ทำมาเรื่อยๆครับปีแรกๆอาจจะยังไม่ค่อยติดปีที่2ก็พีคละตอนที่มีงานนะแรกๆที่มีงานพี่รับทุกงานไหมมีงานอะไรบ้างที่พี่รับก็งานจากเล่นในผับอ่ะเล่นงานบวชก็เล่นนะครับแปรวงนี้ก็เล่นงานแต่งงานงานเปิดตัวอีเวนต์งานขอแต่งงานก็เคยเล่นงานวันเกิดเล่นในห้องนอนเลยก็เคยเล่นเล่นริมน้ำเล่นบนเรือครับไปต่างประเทศรับหมดครับเรามีวิธีการวางแผนทางด้านการเงินเริ่มเก็บเงินยังไงฮะทรัมเป็ตหายต้องบอกก่อนไปเล่นดนตรีแล้วโดนทุบรถอย่างเงี้ยครับเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยว่ะชีวิตมันไม่แน่นอนนะแล้วถ้าเราไม่มีเงินเก็บจะเกิดอะไรขึ้นถ้าวันนี้เราไม่มีของที่เราจะต้องใช้อะเราก็ต้องมีส่วนหนึ่งที่สำรองไว้โอ้แย่เลยสมมติว่าก็ผมก็จะเริ่มมีของอย่างเช่นว่าตอนแรกก็ยังใช้รถเก่าอยู่ใช้รถของคุณพ่อเราอยากได้รถใหม่ทำไงล่ะถ้าผ่อนไอ้ตอนนี้ไม่ได้ทำงานประจำละกู้ยากงั้นไม่กู้มาเลยแล้วกันเก็บเงินจนมาถึงวันนึงอยากได้คันใหม่มากครับมันแพงอ่ะรถคันนึงมันไม่ใช่แบบ 500,000 อ่ะ2 300,000 ซื้อได้อ่ะตอนนั้นมีอยู่ประมาณ 600,000 จากการเล่นดนตรีอย่างเดียวใช่ถ่ายซิว่าผมซื้อรถอะไรผมมีเงิน 600,000 ผมจะซื้อรถอะไร 600,000 ก็อ่ะผมเต็มที่คือซื้อมือ2อ่ะมือ2สภาพใหม่ๆอ่ะราคาประมาณเท่าไหร่ประมาณ 300,600 อ่ะจะได้เหลือเงินอีก 300,000 เผื่อแมนเทนแนนซ์อันนี้ถ้าเกิดแบบคิดแบบคนวางแผนทางด้านการเงินนะจริงๆจะบอกคุณทีมว่าจริงๆคิดอย่างเงี้ยถูกเราก็ใช้กดครึ่งหนึ่งคือถ้าเรามี 600,000 เราก็ควรจะใช้ประมาณสัก 300,000 เนี่ยเราก็หาซื้อรถที่มันเป็นราคา 300,000 จริงๆซึ่งตอนนั้นก็ไม่มีนะครับก็สุดท้ายก็รออีกสักแป๊บนึงรอได้ไหม3เดือน4เดือน5เดือนได้ไหมเก็บอีกนิดนึงอีกนิดนึงนะให้มีสัก 700,000 แล้วกันครับจะได้ซื้อรถสัก 350,000 ได้สุดท้ายก็ได้รถอีโคคาร์มา1คันตอนนี้ก็ยังใช้อยู่แล้วเงินก้อนนั้นเราสามารถเอาไปทำอย่างอื่นได้อีกของที่เราต้องใช้อะเราต้องลงทุนกับมันอย่างเช่นก็อย่างรถเนี่ยเราต้องใช้ต้องขับไปรถที่นะฮะเครื่องดนตรีอุปกรณ์ต่างๆที่จะต้องใช้กับมันด้วยต้องให้มันไม่มีปัญหาเวลาเราทำงานครับคือต้องเป็นโปรเฟชชั่นอลพอพี่มีเงินเนี่ยแน่นอนวิธีการเก็บเงินพี่ต้องมีสูตรของพี่สูตรเฉพาะของแต่ละบุคคลก็จริงๆสูตรนี้ก็จริงๆทำไว้ตั้งแต่เด็กแล้วล่ะครับสมมุติว่าถ้าแม่ให้ค่าขนมมา50บาทเราจะพยายามใช้ให้อยู่ใน25บาทที่บ้านพี่มีของครบอยู่แล้วหรือเปล่าพี่เลยแบบไม่ได้อยากได้อะไรอย่างนี้หรือเปล่าพออะไรก็ได้หรือเปล่าไม่เลยเราก็คนธรรมดานี่แหละเราก็มีของที่อยากได้มีขนมที่อยากทานมีรถบังคับที่อยากซื้ออย่างเงี้ยเหมือนกันทุกคนแล้วได้ซื้อไหมจากเงินก้อนนั้นก็ซื้อนะคือแต่ว่าเราต้องตั้งเป้าว่าเราต้องเก็บให้ได้ก่อน ต้องให้ได้สมมติเราจะซื้อทรัมเป็ตตัวนึงเนี่ยครับตอนนั้นอาจจะ 35,000 เราก็ต้องเก็บให้ได้ 70,000 ทีนี้พอพี่มีเงินเยอะๆมากขึ้นผมแอบทราบมาว่าพี่ปล่อยกู้ด้วยจริงเปล่า
อ๋อจริงๆก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรก็พอดีเพื่อนเขาจะเปิดบริษัทก็ในช่วงแรกเนี่ยเขาก็ต้องการสภาพคล่องเพิ่มขึ้นเขาก็เลยยืมเงินก็ขอต้องการใช้เป็นหลักแสนนี่แหละเราก็มีก็เหมือนเดิมครับเราก็มีเกินกว่าที่เขาต้องการ2เท่าปล่อยไปแล้วเนี่ยส่วนใหญ่แล้วพี่เก็บดอกเบี้ยไหมพี่เพิ่มมูลค่ากับการปล่อยเงินกู้ของพี่ไหมถ้าเป็นเพื่อนกันก็ไม่ค่อยอยากเก็บเท่าไหร่ส่วนใหญ่ก็จะคุยเป็นลักษณะว่าพอดีเขาเป็นบริษัททําเว็บครับก็เอามาต่อยอดธุรกิจเราดีกว่าคือให้เขาช่วยทําเว็บด้วยยังไงก็ตอนนั้นก็คือเรามี Facebook เรามี Twitter เรายังไม่มีเว็บไซต์ของตัวเองก็ให้เขาช่วยออกแบบเว็บไซต์ออกมาครับผมซึ่งก็เขาก็จะทําออกมาเป็นบล็อกเดียวกันแหละ2อันคือของเรากับของเขาเพราะตัวเขาเองก็เล่นดนตรีด้วยคุณชลาก็ปัจจุบันก็เล่นด้วยกันที่วง I Hear Band นี่แหละก็เหมือนกับเป็นพาร์ทเนอร์กันมากกว่าครับผมก็ไม่ได้ขอเป็นดอกเบี้ยก็ขอเป็นเว็บไซต์แทนเว็บไซต์ผม plajazz.com นะครับไว้ทำอะไรฮะก็เป็นเว็บไซต์เป็นโปรไฟล์เป็นพอร์ตโฟลิโอของงานนี่แหละครับผมแล้วก็มีขายเรื่องเพลงลิขสิทธิ์เพลงของพี่ไม่มีครับก็จะเน้นเรื่องขายโชว์มากกว่าครับใน plajazz.com ก็จะเน้นขายโชว์แล้วก็เน้นให้ความรู้ทางด้านแจ๊สอาจจะมีใครสนใจเรียนแจ๊สเนี่ยก็มานั่งอ่านบทความได้แต่ว่าก็แอบบอกได้ก็อันนี้แล้วแต่นะก็คือว่าคือบางคนก็จะมาพยายามดึงข้อมูลไปใช้อะไรเงี้ยในทางที่ไม่ดีแต่ว่าก็คือถ้าทำกันบ้านก็ขอร้องว่าช่วยเอาไปเรียบเรียงใหม่หน่อยก็บางทีก็ตัดแปะมาเลยอะไรเงี้ยก็ต้องขอร้องไว้แล้วกันนะครับครับเพื่อการศึกษาเมืองไทย แล้วนอกจากที่ในเรื่องของการทำเว็บไซต์แล้วพี่มีเงินส่วนหนึ่งนี่พี่เอาไปต่อยอดอย่างอื่นอีกไหมฮะก็มีลงทุนบ้างครับลงทุนอะไรบ้างเพราะว่าตอนหลังๆเนี่ยหนึ่งคือเราจะต้องบริหารเงินก่อนเรื่องของภาษีจริงๆก็เกี่ยวข้องก็ให้ก็ทำบริษัทกับเพื่อนเหมือนกันเพื่อตรงนี้เนี่ยในการช่วยเรื่องของค่าใช้จ่ายเพราะเวลาเขาจ่ายมาเขาคงไม่ได้จ่ายทีละคนเราก็ต้องการบริษัทที่ไปเป็นตัวแทนของเรานะครับอย่างนั้นแล้วก็สองก็คือนอกจากทำบริษัทแล้วเนี่ยก็เอาไปลงทุนในหุ้นด้วยไหมหุ้นก็มีจำนวนหนึ่งแต่ว่าเราไม่ได้เล่นระยะสั้นเพราะเราไม่มีเวลาขนาดนั้นก็ทำเป็นเก็บรอปันผลบ้างแล้วก็มองในระยะยาวเป็นลองเทอมบ้างสักประมาณสักกี่เดือนฮะก็ผมดูในช่วง6เดือนแล้วก็ตัวไหนที่มันคิดว่าเก็บปันผลจริงๆก็เก็บไปเลย3ปี4ปีไม่เป็นไรก็มีระยะยาวระยะสั้นส่วนหนึ่งครับก็กันสักประมาณ 10% ไม่เกินนี้ 10-20% ไว้แล้วเรื่องของกองทุนล่ะครับพี่มีลงทุนไหมกองทุนก็มีลงทุนเหมือนกันก็ซื้อ LTF IMF เหมือนกันเหมือนกับพนักงานเงินเดือนทั่วๆไปนี่แหละครับแล้วมีการวิธีการเลือกยังไงบ้างฮะในเรื่องของกองทุนกองทุนเหรอครับครับก็ไม่มีปัญหาอะไรครับก็ดูช่วงจังหวะมันจะมีช่วงในการที่จะเข้าไปซื้อได้ครับอย่างช่วงที่หุ้นราคาถูกก็เข้าไปซื้อเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าปีนึงเรากะว่าจะได้เท่านี้เราก็ต้องซื้อเท่านี้เมื่อเราต้องซื้ออยู่แล้วเราก็ซื้อถึงเวลาซื้อเราซื้อเลยเราไม่เป็นไรเราไม่ต้องไปแบบกังวลตรงนั้นมากคือเรากำหนดไว้อยู่แล้วว่าในแต่ละปีเนี่ยมันน่าจะได้รายได้ประมาณเท่าไหร่ถูกต้องไหมฮะครับคือตรงนี้ผมอยากให้มองว่ามันไม่ใช่เป็นการของกำไรมันเป็นเรื่องของการรับประกันมากกว่าว่าเราจะได้ส่วนลดทางภาษีคืออีก4ปี5ปีเรายังมีเงินใช้อยู่ตรงนี้เราไม่ได้คิดว่าเราจะแบบร่ำรวยจากการเล่นหุ้นคือพูดง่ายๆว่าการซื้อกองทุนเนี่ยมันก็จะสามารถทำให้เราเนี่ยมีเงินส่วนหนึ่งไว้เป็นเขาเรียกว่าหลักประกันในอนาคตอีก4ปีถ้าเกิดเหตุอะไรในอีก4ปีเรามีแน่นอนใช่ย้อนกลับไปที่เคยถามว่าเอ๊ะแล้วทำงานแล้วกลัวไหมจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่แต่งานอิสระแบบนักดนตรีนักดนตรีอาจจะชัดหน่อยว่าวันนึงถ้าเขาไม่มีงานเราก็จะไม่มีเงินครับเราก็ต้องเก็บตรงนี้ไว้ค่อนข้างเยอะแต่จริงๆแล้วถ้าเราคิดว่าถ้าเราเป็นพนักงานเงินเดือนเงี้ยครับมันก็มีโอกาสเหมือนกันที่เราจะต้องพลิกผันในชีวิตอาจจะต้องมีเหตุที่ต้องใช้เงินอาจเจ็บป่วยอาจจะต้องออกจากงานหรืออาจจะต้องอะไรเงี้ยเราต้องเก็บไว้นะฮะคือถ้าไม่งั้นถึงเวลานั้นขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันไม่มีใครที่จะมาช่วยเราได้คุณผู้ชมครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยเรื่องอนาคตของพี่ปาทองกันดีกว่านะครับว่าเขาวางแผนอะไรไว้บ้างครับช่วงหน้าครับเก็บออมเงินทองต้องวางแผนเพื่ออนาคตไกล